พระธรรมคำสอนหัวข้อโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยธรรม37นี่นะครับก็จะมีให้ความหมายไว้ว่าทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตัดสู้คือเกื้อกูลแก่การตัดสู้รำที่เกื้อกูลหนุนแก่อริยสัตว์หรืออริยมรรคนั่นเองนะครับ ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด37ประการเนี่ย 30, 37ประการเนี่ยก็จะมีหัวข้อทำรรที่เกื้อหนุนอยู่ทั้งหมด7หัวข้อทำรรด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นสติประธาน4นะครับสาม,มารถประธาน4อิทธิบาท4อินรี์5พละ5โพชฌง7มักมีองค์8นั่นเองนะครับ จากที่พอพูดพูดมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราหลักในการเข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งใดเนี่ยถ้าเกิดในทางจิตวิทยาเขาบอกว่ามีขั้นตอนว่ารับจำคิดรู้อันนี้หลักทางจิตวิทยานะครับไม่ได้พูดถึงหลักศาสนาหรือพุทธศาสนานะครับแต่ว่าเราเอามาช่วยที่จะเราจะเข้าถึงในข้อมูลหรือเข้าใจได้นะครับเนี่ยในส่วนนี้คือเรา จะอ่านจะฟังอะไรก็ตามอะ่ะเราก็รับแนละ้วแล้วทีเนี้ยเราต้องมีฐานของความจําอาจจะต้องอ,อ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วเราก็จะจําได้แล้วอันนี้ผมขอเสริมเทคนิคการจํานะครับก็คือถ้าสังเกตนะครับจะตัวหัวข้อทําทั้งเจ็ดเนี่ยจะมีอสอสอก็คือสติปัะฐานก็คือสอนะครับแล้วก็ตัวที่สองสงมรรประทานก็คือสอนะครับจำว่าเป็นสอสอออ,อ นะครับอธิบาทแล้วก็ก o o, o o, อินซีก็ออสออนะครับแล้วก็พพ,พก็คือพละแล้วก็โ่อชงนะครับสุดท้ายก็มอนะครับถ้าเกิดพารณาเนี่ยเอาตัวยอ่อมาช่วยจําก็จะเป็นเจ็ดตัวเนี้ยก็จะเป็นสอสอ o o, อพอพพแล้วก็มอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยจําแล้วถ้าเกิดมาตัวช่วยจําในเรื่องที่เป็นตัวเลขนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นตอง C นะครับจะเป็น C C C นะครับแล้วก็จะเป็น5 5นะครับแล้วก็จะเป็น78นะครับก็จะเป็นตัวช่วยจำเพราะบางทีเราจำหัวข้อได้แหละแต่ว่าบางทีเราเลี้ยงไม่ถูกแต่นี่มันตัวช่วยจำพอจำได้แล้วทีนี้เจอบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วเอามาปฏิบัติในการในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงบ่อยๆ ก็จะแนบแน่นอยู่ในกายและใจของเรานะครับทีนี้เรามาดูนะคะรับพวกโพธิป,ปัจฉิธรรมสามิบเจดมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างในหัวข้อต่างๆเนี่ยผมเคยพูดแยกหัวข้อไปสั้นๆแล้วแต่ตอนนี้ก็จะมาเหมือนพูดรวบรวมมาในโพธิป,ปัจฉิธรรมสาสิบเดซึ่งเป็นธรรมที่เกื้อหนุนของการแห่งการตัดสรู้หรืออริยมรรนคะนะครับก็อันแรกก็คือสติปันสีนะครับ ก็จะมีกายเวทนาจิตธรรมก็คือเพื่อง่ายว่าการที่เอาแบบเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะความโกรธเกิดขึ้นเรามาดูที่ฐานกายของเราหรือมาดูทิ่จิตของเราว่าจิตของเราตอนนี้กําลังเกิดโทสะอยู่นะหรือเอาธรรมะมาพิจารณาว่าโทสะเป็นยังไงแล้วเมตตาเป็นยังไงอะโทสะหรือเรียกว่าเมตตาเป็นยังไงนะครับก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไปนั่นเองนะครับอันนี้คือ สติปฐานนะครับมีกายเวทนาจิตธรรมนะครับแล้วก็อันที่สองมีทั้งหมด7หัวข้อในสานะครับก็คือสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นแบบว่าสังวระประธานนะครับแล้วก็ปะหารประธานนะครับแล้วก็ ภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษ์ประทานนะครับพูดง่ายๆใจความของอันนี้ก็คือส่งเสริมความเพียรชอบนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้อะไรที่ดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทําก็ทําให้เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่ดีหรือเป็นอกุศลก็ลดละเลิกไปเสียหรืออะไรที่มันเป็นอกุศลจะทําดีไม่ทําดีก็อย่าไปทําซะนะครับต่อมาอันที่3นะครับหรือหัวข้อที่3ก็คือ อิทธิบาท4หนทางสู่ความสําเร็จนะครับก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเพื่อง,ง่ายใจความก็คือให้ลงมือทํานั่นเองแล้วลงมือทําแบบมีความเพียรมีความตั้งใจแล้วใช้ปัญญาไตร่ตรองนั่นเองนะครับต่อมาอันที่4ก็คืออินทรีย์5อินทรีย์5เนี่ยก็คือทำอให้ความหมายอินทรีย์5คือ ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะต้องมีสติกํากับเป็นใหญ่เพราะว่าบางทีเนี่ยใช้ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยนะบางทีเนี่ยวิริยะเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมาธิด้วยนะเพราะบางทีวิริยะทํานู่นทํานี่นทํานั่นเยอะแยะไปหมดไม่ได้ต้องโฟกัสให้ดีต้องใช้สมาธิานั่นเองนะครับคือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ปรับสมดุลในเรื่องความเป็นใหญ่ของแต่ละหัวข้อธรรมนะครับต่อมาพละหา้พะหาพาละห้าพอเราปรับได้แล้วเนี่ยอินทรียห้าพอเราปรับได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังเกิดกําลังนะครับเราก็ไม่หวั่นไหวพูดง่ายว่าเราก็จะต้องทําต่อไปในเรื่องที่จะต้องสร้างความสมดุลโดยใช้สตินั่นเองควบคุมศรัทธาปัญญาให้เสมอกันวิริยะกับสมาธิให้เสมอกันนะครับ พูดง่ายพอเสมอกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสร้างสมดุลหรือเป็นทางสายกลางดีๆนั่นเองนั่นแหละนะครับต่อมาในเรื่องโพชชงเจดพชงเจ็ดเนี่ยมันก็โดยตรงเลยเป็นองค์แห่งการตัดสู้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับองค์ชานทั้งสี่หรือวิตวุวิจารปิติสุขเอกคตาได้นะครับตามที่ได้พูดไปแล้วนะครับในครั้งก่อนๆน,นะครับก็มีตั้งแต่ ผู้ชงเจ็ดเนี่ยจะมีตั้งแต่สติธรรมะวิจยะวิริยะติติตปัสสธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาซึ่งก็เคยได้เปรียบเทียบกับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆปฏิบัติแล้วก็พิจารณา ไปทีละข้อทีละข้อโดยที่ไม่ไปบังคับไม่ไปแทรกแซงดูกายดูใจให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างเป็นกลางนะครับแล้วให้เห็นไปจนถึงความจริงคือตายรักก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนนะครับทุกสิ่งไม่สามารถคงอยู่ตามสภาพเดิมได้มันถูกบีบคั้นนะครับแล้วบังคับบัญชามันไม่ได้นั่นเองนะครับ แล้วที่มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วทำไปได้ทุกๆวันก็คือไรสิกขาหรือขยายความมาเป็นมักมีองค์8ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือเรียกง่ายๆว่ามีความเห็นชอบมีการ ดำริหรือมีความคิดชอบหรือการพูดชอบเจรจาชอบหรือกระทําชอบมีประกอบอาชีพชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบนั่นเองถ้าอ่านอย่างนี้ในหัวข้อมัคม,มีองแปลก็ดูเหมือนแบบเอะดูเหมือนไม่ยากเลยเพราะมันก็แค่แบบเออพูดดีทำดีคิดดีใจความก็ประมาณนี้แล้วก็มีเหมือนกับว่า ใช้ปัญญาว่าพิจารณาก่อนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรดีก็ทำอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำนะครับแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจใช้สติใช้สมาธิมุ่งมั่นให้เกิดพลังในการทำแล้วก็จะเกิดเห็นผลในเรื่องความเข้าใจธรรมชาติว่าอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหมั่นปฏิบัติ ใช้ทฤษฎีมาปฏิบัติและให้เกิดปฏิเวทหมุนให้มันหลายๆรอบทําให้มันไหลลอยรอบแล้วเกิดเหมือนกับเกิดเป็นความเข้าใจเกิดเป็นทักษะแล้วเกิดเหมือนถ้าเกิดในในทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าทําครั้งแรกเป็นประสบการณ์ทําครั้งที่สองเป็นทักษะทําไปเรื่อยๆเกิดทักษะมากๆมากๆขึ้นเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความความชนานาญ ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าครั้งแรกเป็นเอ็กซ i เ n c ียนครั้งที่2เป็นสกิ l หลายๆครั้งหลายๆครั้งเข้าไป e อ็กซ์เลยนะครับหรือเรียกว่าเป็น professional เลยนะครับก็สำหรับในเรื่องโพอ,อะไรนะโพธิปัจฉิยธรรม37เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอความเจริญในธรรมจงมาเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ